เราอยู่ภายในวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีเราอยู่ที่บริเวณเขื่อนหลวงพ่อทวดหรือว่าสถูปที่เก็บรักษาพระอัฐิแห่งองค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดองค์หลวงปู่ทวดเนี่ยมีชีวิตอยู่ในสมัยช่วงกลางกรุงศรีอยุธยาตลอดระยะเวลา100ปีในชีวิตของพระคุณหลวงปู่ทวดนั้นเต็มไปด้วยคุณงามความดีการสร้างบารมีและก็การเป็นที่พึ่งให้แก่หมู่มหาชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นหลวงปู่ทวดจึงเป็นที่สักการะบูชามาตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงบัดนี้ชื่อเสียงกิตติคุณของหลวงปู่ทวดเริ่มเป็นที่รู้จักเป็นที่ได้รับการยอมรับในยุคของพระเอกาทศรสหลวงปู่ทวดเนี่ยถือว่าเป็นพระคู่บารมีของพระเอกาทศรสและตัวหลวงปู่ทวดเองก็พำนับอยู่ณกรุงศรีอยุธยาหลายปีด้วยกันจนในที่สุดถึงวาระที่ท่านเห็นว่าพระนครศรีอยุธยามีความมั่นคงดีแล้วแล้วก็จะไม่มีภัยใดๆเข้ามาลุกลานพระเจ้าแผ่นดินไม่มีภัยใดๆเข้ามาลุกลานประชาชนชาวกรุงศรีอีกแล้วท่านจึงเห็นว่าเป็นเวลาที่ท่านควรจะกลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนของท่านหลวงปู่ทวดก็เลยทูลลาพระเจ้าแผ่นดินเดินทางลงมาสู่ที่สงขลามาบูรณะวัดพระโคอยู่ที่วัดพระโคเนี่ยหลายปีด้วยกันมีอายุได้ประมาณสัก80ท่านก็ออกจากวัดพระโคก็มาอยู่ทางตอนใต้นี้แทนไปลังกาบ้างนะจนเขาเรียกว่าสมเด็จลังกาแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ไซบุรีกะลันตันจนเจ้าเมืองแห่งไซบุรีเนี่ยศรัทธาท่านมากก็สร้างวัดให้อยู่ที่ไซบุรีนั้นก็ปรากฏว่าวาระนึงเนี่ยเจ้าเมืองไซบุรีอยากจะสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาวก็ส่งช้างคู่บุญเนี่ยให้เดินมาแล้วมาหยุดตรงไหนก็จะสร้างเมืองตรงนั้นก็ปรากฏว่าช้างมาหยุดเอาที่ตรงเนี้ยที่ตรงกลายมาเป็นวัดช้างให้ในปัจจุบันสาเหตุที่ไม่เป็นเมืองมาเป็นวัดแทนก็เนื่องจากว่าพอน้องสาวมาเห็นแล้วเนี่ยก็รู้สึกไม่อยากจะสร้างเมืองตัวเจ้าเมืองของไซบุรีก็เลยเปลี่ยนจากการสร้างเมืองใหม่มาเป็นการสร้างวัดแทนแล้วก็นิมนต์องค์สมเด็จเจ้าหรือว่าหลวงปู่ทวดมาเป็นเจ้าอาวาสณวัดนี้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดช้างให้วัดนี้จึงมีความผูกพันมีความเกี่ยวเนื่องกับองค์หลวงปู่ทวดมาตั้งแต่การครั้งนั้นและท่านก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่จนตลอดอายุไขเมื่อท่านอายุได้100ปีรู้ว่าบัดนี้กำลังจะสิ้นอายุไขแล้วท่านก็บอกกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาว่าหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วขอให้นำสรีระท่านมาทำการชาปนกิจณวัดช้างให้ท่านจะมาอยู่ที่นี่เพราะวัดแห่งนี้สืบต่อไปในเบื้องหน้าเวลาคนจะมากราบมาสักการะท่านก็จะมากราบมาบูชาท่านที่นี่นี่เป็นความเมตตาของท่านแล้วก็เป็นญาณวิถีอันเฉียบคมของท่านหากแม้นว่าตอนนั้นท่านมรณภาพอยู่ที่ไซบุรีแล้วก็ทำการชาปนกิจที่นั่นทำการเก็บอัฐิกระดูกอยู่ที่นั่นคนไทยในยุคการปัจจุบันคงจะไม่มีโอกาสได้ไปกราบท่านโดยง่ายเพราะบัดนี้ไซบุรีกับปัตตานีก็กลายเป็นคนละผืนแผ่นดินกันไปแล้วเพราะฉะนั้นหลวงปู่ทวดท่านก็เมตตาให้สรีระของท่านเนี่ยกลับมาถวายเพลิงที่นี่ตอนที่อัญเชิญสรีระท่านกลับมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการหยุดอยู่18จุดด้วยกันใน18จุดเนี่ยเขาก็ทำเป็นสถูปเป็นที่บูชาเป็นที่สักการะตลอดทางมาตั้งแต่วัดโกระไหนในไซบุรีมาจนถึงวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีแล้วพอหลังจากทำการชาปนะแล้วเขาก็นำอัฐิของท่านใส่โถทองเหลืองบรรจุเอาไว้แล้วก็ฝังเอาไว้ในสถูปที่อยู่เบื้องหน้าของเรานี่แหละงั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสถูปขององค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมาตั้งแต่ยุคกาลนั้น300กว่าปีและมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะในวัดช้างให้เนี่ยคราวนึงกลายเป็นวัดร้างไปแต่สถูปของท่านก็ยังคงอยู่ที่นี่จนเมื่อปี2480เนี่ยมีการฟื้นฟูมีการบูรณะวัดช้างใ
และปี2484ก็ได้นิมนต์พระอาจารย์ทิมธรรมธโรหรือต่อมาก็คือพระครูวิสัยโสพลเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เข้ามาบูรณะเสนาสนะต่างๆมีการสร้างโบสถ์มีการสร้างเจดีย์มีการสร้างเสนาสนะสถูปนี้เนี่ยท่านก็ขุดสถูปเดิมนะพอขุดไปปรากฏว่าไปเจอโถทองเหลืองเก่าแก่มากแล้วพอเปิดโถทองเหลืองมาก็เป็นผ้าห่ออัฐิขององค์หลวงปู่ทวดอยู่ภายในที่เป็นสถูปเก่านี่แหละแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวของพระอาจารย์ทิมซึ่งร่วมกับท่านอาจารย์นองวัดทรายขาวเนี่ยท่านก็ไม่กล้าที่จะไปจับไปแตะต้องมากเพราะด้วยความที่ผ้าเนี่ยป่นหมดแล้วนะอัฐิก็อยู่ในไหทองเหลืองซึ่งเก่าแก่มากและผุเต็มที่แล้วท่านก็เลยเอาไหทองเหลืองเก่าที่เก็บอัฐิขององค์หลวงปู่เนี่ยรู้ว่ามีจริงแล้วนะก็เอาเก็บลงไปฝังเอาไว้ภายในสถูปแล้วก็สร้างสถูปเล็กๆขึ้นมาเพื่อครอบอัฐิขององค์หลวงปู่ทวดเอาไว้ดังนั้นที่เรากราบตรงเนี้ยก็คือกราบลงไปที่อัฐิขององค์หลวงปู่ทวดเลยพอถึงปี2497ตอนนั้นมีโยมที่เป็นโยมคนสำคัญของจังหวัดปัตตานีคือนายอนันต์คณานุรักษ์ได้ฝันเห็นภิกษุรูปหนึ่งเป็นภิกษุชราแล้วบอกว่าท่านเนี่ยคือหลวงปู่ทวดขอให้ไปบอกกับเจ้าอาวาสวัดช้างให้ว่าให้ช่วยสร้างเป็นพระพิมพ์หลวงปู่ทวดแล้วท่านจะลงมาสงเคราะห์เพื่อจะได้บูรณะวัดช้างให้แห่งนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปนั้นก็ตั้งใจจะสร้างพระเนี่ยเป็นหลวงปู่ทวดขึ้นครั้งแรกตอนนั้นและนั่นเองคือการเปิดบุญเปิดบารมีของหลวงปู่ทวดในยุคการปัจจุบันที่ทำให้คนในปัจจุบันรู้จักหลวงปู่ทวดกันไปทั่วแผ่นดินก็เกิดจากปี2497นั่นเองพระอาจารย์ทิมท่านก็สร้างพระนะเอามวลสารต่างๆมาตามวันตามเวลาทั้งหมดเนี่ยซึ่งหลวงปู่ทวดท่านนิมิตกำหนดทั้งหมดว่าจะต้องทำยังไงและก็จนทำให้พระรุ่นนั้นออกมากลายเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งแผ่นดินในบารมีขององค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเดินทางมาถึงที่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีมีโอกาสได้มาเห็นมีโอกาสได้มาพบมีโอกาสได้มาเจอสถูปตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุญสำคัญเป็นโอกาสดีเป็นความเกี่ยวเนื่องที่เราจะมีต่อองค์หลวงปู่ทวดอย่างที่ได้บอกไปหรือว่าอย่างที่คนส่วนใหญ่ได้รู้กันว่าองค์หลวงปู่ทวดก็คือพระศรีอริยะเมตไตรอนาคตพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปดังนั้นการที่มีโอกาสได้กราบได้บูชาได้สักการะอัฐิของท่านได้ฝากกระแสหากแม้นว่าเรายังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่ได้พ้นทุกข์ไปในยุคการสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ก็ขอให้การกราบการบูชาการสักการะการทำบุญกับองค์หลวงปู่กับสถูปที่เก็บอัฐิของท่านในการครั้งนี้ได้เป็นกระแสเป็นปัจจัยทำให้เรามีโอกาสได้เกิดในยุคเกิดในสมัยของท่านแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมจากท่านเมื่อท่านตรัสรู้แล้วแล้วก็มีโอกาสได้บรรลุธรรมในยุคสมัยการของท่านเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความสำคัญที่เราเดินทางมาถึงที่สถูปเก็บอัฐิขององค์หลวงปู่ทวดณวัดช้างให้แห่งนี้